ขั้นตอนต่อไปคือการทำหมวกนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้ใส่หมวกแล้วก็มีผมอยู่ใต้หมวกถ้าเราทำหมวกก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนของผมที่ยื่นออกมาเนี่ยตรงไหนบ้างที่เราต้องจัดการครับที่อยู่ใต้หมวกเราก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งหรือกลับกันถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราตั้งใจจะให้มีฉากที่ถอดหมวกด้วยนะครับก็ต้องปั้นผมก่อนในกรณีนี้สามารถเลือกทำได้ทั้งสองอย่างนะครับผมจะปั้นหมวกก่อนการปั้นหมวกทำได้หลายวิธีนะครับอาจจะเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆเช่นดึงส่วนกระโหลกขึ้นมาใช้ก็ได้นะครับเป็นเทคนิคที่ใกล้เคียงกับการทำเสื้อผ้าผมอาจจะ copy กระโหลกช่วงหนึ่งขึ้นมานะแบบนี้โดยเลือกเป็น clone to object นะครับสร้าง object ใหม่ขึ้นมาเลยครับมันก็จะหลุดออกมาจาก sub object ของส่วนหัวนะครับกลายเป็น object ใหม่เพราะนั้นเราจะไปทำงานกับตรงนี้ก็ต้องออกจาก sub object ของส่วนหัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราไปเลือกตั้ง property เป็น see through นะครับดึงขยายความสูงขึ้นมานะครับขอบที่เป็นคิ้วสเกลเลือก Vertex ทั้งหมดที่ขอบด้านล่างของหมวกแล้วสเกลให้แบนนะจะได้จัดการกับรูปทรงมันได้หมวกที่เป็นหมวกปีกคาวบอยแบบนี้นะครับปกติแล้วก็ด้านหน้าจะโค้งลงก็จัดการรูปทรงพื้นฐานของมันก่อนนะครับเหมือนกับตรงปลายคางครับเซกเมนต์ลักษณะนี้ไม่เวิร์กในการทำงานเพราะฉะนั้นเอาออกออกนะครับเราตัดเซกเมนต์ใหม่ให้ได้ผิวที่เป็นสี่เหลี่ยมใช้คำสั่งคัทนะครับหารูปทรงคร่าวๆก่อนหมุนดูรอบๆนะครับหมวกคาวบอยจะเป็นรูปทรงกรวยคว่ำจะออกแบบให้ด้านหน้าเชิดขึ้นนิดนึงก็ได้
เมนต์ที่ด้านหลังของหมวกนะครับไม่มากพอผมจะตัดเซกเมนต์เพิ่มด้วยคำสั่ง slide นะเลือก polygon ทั้งแถบของด้านหลังหัวสั่ง slide เสร็จแล้วจะมี vertex ตรงนี้นะครับที่มันไม่เชื่อมต่อกันนะก็ใช้ target well เชื่อมเข้าไปตอนนี้ได้รูปทรงคร่าวๆนะครับผมใส่สมูทเข้าไปให้หัวก่อนนะจะได้เห็นในวิวพอร์ตได้ว่ารูปร่างรูปทรงของหมวกที่สมูทแล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อกับส่วนของใบหน้ายังไงบ้างนะว่ามีส่วนตรงไหนบ้างที่เราต้องเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้ชัดเจนขึ้นขอบหมวกน่าจะยกขึ้นนะครับใช้คำสั่ง chamfer นะครับแตกขอบออกมาแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเทคที่แตกเล็กๆแบบนี้บางทีมันควบคุมไม่ได้เราก็รวมมันไปซะนะครับขอบของหมวกนะผมเอ็กทรูดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วสเกลปรับเคิร์ฟให้มันใหม่ก็จะได้รูปทรงที่ชัดเจนขึ้นลองสมูทดูนะว่าโอเคไหมนะก็ค่อยๆปรับรูปทรงไปนะหารูปทรงหลักๆของมันให้เจอก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับเพิ่มแก้ไขเพิ่มอาจจะใช้เพนดีฟอร์มช่วยก็ได้นะครับโอเคทีนี้ปีกหมวกผมเลือกเอทบริเวณปีกหมวกทั้งหมดนะครับตรงขอบหมวกด้านล่างเสร็จแล้วกดชิปแล้วลากลงมานะครับมันจะเป็นการเพิ่มเซกเมนต์ขึ้นมา1ช่วงจากนั้นก็สเกลออกด้านข้าง
างยากนะครับผมลองวิธีใหม่เลยดีกว่าปีกหมวกออกมานะครับกด Shift และ Scale ให้ได้ปีกหมวกคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะจากนั้นเลือกนะครับแล้วลบทิ้งเราจะทำการบิดขึ้นมาใหม่นะครับด้วยบอร์เดอร์ข้างในกับข้างนอกเสร็จแล้วสั่งบิดนะครับโดยคลิกที่ปุ่มด้านหลังนะครับที่ setting ของบิดเราสามารถเพิ่ม segment ของการบิดได้นะครับนะครับก็เพิ่มให้เหมาะสมเท่าที่ต้องการจะใช้จากนั้นเราจะได้รูปทรงของปีกหมวกนะครับเราจะแยกมันออกมาก่อนแยกออกจากตัวหมวกนะครับด้วยคำสั่ง detach เพื่อแยกมาเป็นอีกหนึ่งวัตถุแล้วเราต้องการให้มันโค้งนะครับจะมี modify ตัวหนึ่งที่ใช้ทำให้วัตถุเป็นผิวโค้งนะครับคือ modify bend แล้วก็เพิ่มค่าตัวเลขเข้าไปจากนั้นถ้ารูปทรงมันไม่เป็นตามที่คิดเราต้องมาดูที่แกนผลของแต่ละแกนก็จะต่างกันตอนนี้ที่เราต้องใช้คือแกน x นะครับแล้วค่าที่ต้องใช้ก็จะเป็นค่าลบเราก็จะได้ปีกหมวกที่ม้วนขึ้นแบบนี้นะพอม้วนขึ้นด้านข้างแล้วนะครับจะมีด้านหน้าที่ม้วนเหมือนกันนะเราสามารถใส่ modify bend ทำให้แตกตัวได้แล้วก็เพิ่มค่านะครับแต่ว่าเป็นอีกแกนหนึ่งเดเรคชั่น90มันก็จะไปโค้งด้านหน้าแทนนะครับต้องลองตั้งค่าดูนะครับแองเกิลแค่45พอเป็นค่าลบนะครับน่าจะเป็นค่าลบหมวกแอนลงมานิดหนึ่ง30ปีกหมวกอาจจะใหญ่เกินไปเดี๋ยวเพราะว่ากะขนาดผิดก็ต้องไปแก้ทีหลังนะครับเดี๋ยวไปปรับแต่งรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ได้รูปทรงคร่าวๆนะก็คอนเวิร์ตเป็นอิทิโพลีไปก่อนเลยก็ได้เสร็จแล้วก็เลือกที่ตัวหมวกครับแล้วก็ attach ปีกหมวกกลับเข้าไปตอนนี้ก็จะได้รูปทรงของปีกหมวกนะครับจะเหลือการเชื่อมต่อนะวิธีเชื่อมที่เร็วที่สุดก็คือตอนนี้มันมีส่วนที่ทะลุนะครับส่วนที่ทับซ้อนกันแล้วก็ส่วนที่โวเราสามารถเฉลี่ยได้เลยนะครับด้วยการเลือกตรงส่วนนี้นะของตัวหมวกเก่านะครับแล้วก็ delete ทิ้งไป
จากนั้นส่วนที่โหว่อยู่นะเราสามารถใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อได้นะแต่ควรจะจัดเรียง vertex บริเวณที่มันทะลุเข้าไปในหัวให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเวลาที่เชื่อมเส้นเสร็จแล้วมันจะได้ไม่โหว่นะครับเลือก border นะครับแล้วก็คลิกที่ border บนและล่างนะครับจากนั้นสั่งที่ bridge นะครับเหมือนเดิมคลิกที่ setting ของ bridge ใช้ segment เท่าที่จำเป็นนะผมว่าน่าจะประมาณ2ก็เหมือนเดิมนะเฉลี่ยปีกหมวกนะครับปรับสามารถปรับได้จนกว่าจะได้รูปทรงที่พอใจนะครับเลือก vertex นะครับแล้วก็เปิดคำสั่ง soft selection soft selection จะใช้สำหรับขยายพื้นที่เลือกออกไปนะครับโดยอิทธิพลของสีที่ต่างกันก็จะให้แรงดึงที่ต่างกันนะครับส่วนที่เราเลือกเป็นสีแดงเนี่ยจะได้รับแรงดึง 100% เลยแล้วก็จะขยายลดไปเรื่อยๆนะครับเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็หมดก็คือส่วนที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยจะได้รับแรงดึงเยอะที่สุดนะก็ใช้ Soft Selection ปรับโครงสร้างของหมวกให้ได้อย่างที่ต้องการหมวกไม่ได้เป็นวงกลมดิกนะครับเพราะนั้นเราสามารถปรับให้มันเบี้ยวมันโค้งได้นะครับ Soft Selection สามารถขยายพื้นที่เลือกได้ให้มันกินพื้นที่เท่าที่เราต้องการจะใช้นะหมวกด้านหลังมันใหญ่มากผมกะผิดนะครับก็ค่อยๆลดเข้ามาแก้ขนาดมันนะตรงไหนอยากได้ความโค้งเพิ่มนะAdd Detent นะครับสามารถล็อกพื้นที่เลือกได้นะครับเช่นถ้าเราไม่ใช้ Add เนี่ยพื้นที่เลือกที่ตั้ง For All ไว้40เนี่ยมันจะกินเข้ามาถึงตัวหมวกนะครับ Add Detent คือการหาพื้นที่จากรอยตัดของเส้น Add นะครับงั้นถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็จะมาจบที่ส่วนที่เป็นข้อพับนะของปีกหมวกซึ่งข้อดีของมันก็คือทำให้เราควบคุมพื้นที่เลือกได้ชัดเจนขึ้นค่อยปรับโครงสร้างของหมวกให้ได้อย่างที่ต้องการนะต้องใจเย็นๆหมุนดูเยอะๆเวลาปั้นโมเดลพยายามหมุนดูให้บ่อยๆเท่าที่ต้องการนะปีกหมวกก็ดัดโค้งได้นะ
ปีกหมวกนะครับถ้าเราต้องการความหนาเพิ่มเราสามารถดึงลงมาได้โดยการใช้เอทไม่ใช่ใช้โพลีกอนนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดในกรณีนี้คือใช้ modify shell ไปเลยนะครับแต่ข้อเสียมันจะมีนิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันทีหลังครับ modify shell นะครับผมใช้ค่า outer มันจะหนาขึ้นข้างนอกนะครับผมใช้ outer เป็น0นะแล้วก็ inner เป็นจุดใช่ inner เป็น1นะครับให้มันหนาลงมาด้านล่างนี่ผมจะซ่อนส่วนอื่นไปก่อน hide unselected มาดูที่หมวกอย่างเดียวนะครับจริงๆเราต้องการแค่ปีกหมวกนะครับแต่ว่าความหนาของหมวกเนี่ยมันกินเข้าไปข้างในด้วยซึ่งมันจะมีผลทำให้โพลีกอนของงานเนี่ยเพิ่มไปโดยไม่จำเป็นนะครับ convert นะให้เป็น edit poly ก่อนจากนั้นเลือก Edge นะครับส่วนที่เป็นขอบด้านในผมจะแยกพื้นผิวด้านในกับด้านหน้าตอนนี้มันเป็นสองเป็นผิว2ชั้นซ้อนกันอยู่นะครับเพราะว่าเชลเนี่ยมันคือการสร้างพื้นผิวขึ้นมาเพิ่มผมเลือกขอบนะครับเสร็จแล้วลูปเพื่อเลือกเส้นเอ็ดรอบนี้ทั้งหมดนะครับจากนั้นกด Delete ที่กด Delete เพราะผมตั้งใจจะให้มันทะลุไปเลยนะให้มันโหวไปเลยโอเค delete ทีนี้ผิดนะครับผมต้องการเก็บพื้นที่พื้นผิวของปีกหมวกด้านล่างไว้ทั้งหมดนะครับที่จะลบคือข้างในแต่ตอนนี้มันลบกินเข้ามาด้วยเพราะนั้นผมต้องย้ายไปเลือก edge นี้แทน undo นะครับแล้วเลือก edge ที่ถัดเข้าไปข้างใน1 segment นะครับจากนั้น delete พอ delete ปุ๊บโอเคจะเห็นว่าปีกหมวกเนี่ยความหนาของปีกหมวกจะยังอยู่นะแต่ด้านในของหมวกที่เราไม่ได้ใช้พื้นผิวมันก็จะได้กลวงไปนะครับนี่ส่วนที่อยู่ข้างในทีนี้มันจะเลือกง่ายแล้วเพราะว่าพอเราตัดเปิดตรงช่องนี้ปุ๊บนะครับพื้นที่ที่ไม่ได้ต่อกันเนี่ยจะถือว่าเป็นคนละอิเลเมนต์นะครับเราสามารถเลือก sub object element แล้วคลิกลงไปที่ด้านในได้เลยนะครับอันนี้คือ1 element ข้างนอกก็เป็นอีก1 element นะครับมันถูกแยกกันออกจากตรงเส้น edge ที่เราลบทิ้งนะครับนั้นตอนนี้เราง่ายแล้วเราก็เลือก element ของหมวกด้านในตรงหัวนะครับแล้วก็ delete ทิ้งเราก็จะได้หมวกคาวบอยทรงกลวงที่มีปีกหมวกที่มีความหนานะครับลองใส่สมูทดูนะครับว่าผลของการโมเดลมันเป็นยังไงนะครับก็ค่อยๆปรับโครงสร้างไปนะครับ